ก็เงียบครับเงียบนะไม่รู้ว่าจะใช้คำไหนแล้วเนี่ยมันตัวชาไปหมดแล้วเนี่ยตอนเนี้ยอย่าไปพูดอะไรเลยเดี๋ยวเราแค่มาคุยกันว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงกันต่อไปในคราวหน้าอืมอันนี้คือหน้ากระดาษหน้าแผงหน้าแผงเลยและยังไม่รวมสาระที่ขึ้นมาได้หรือสลับกับวีระเทพเข้ามาอีกอันนี้คือเหตุผลที่ว่าอิชิอิทำไมถึงมาแบบนี้ผมเชื่อว่าเป็นอย่างนี้แล้วก็ทางด้านของสุภโชคสุภนัทสุภนัทนี่ยิงได้สุภโชคแข็งมากโอ้โหคนเหล็กเลยอ่ะผมชอบมากเลยทีมชาติไทยวันนี้ไม่พอ 3-1 ยังไม่พอเขามีคำพูดอยู่คำหนึ่งนะโมบางทีเนี่ยมีทุกอย่างแล้วทำทุกอย่างมีหมดบางทีโชคมันไม่เข้าข้างครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงปิยพงษ์ยิ่งวันนี้อยู่กับโค้ชเต้ยกับแตงโมเช่นเคยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้ยก็เงียบครับเงียบนะคือจริงๆแล้วเกาหลีเขาเปิดทางให้เรานะแต่มันอาจจะยังไม่เพียงพอสำหรับเราอย่างนี้เราโทษต้องบอกว่าอย่าเรียกว่าโทษเลยดีกว่ามันไม่รู้ว่าจะใช้คำไหนแล้วเนี่ยมันตัวชาไปหมดแล้วเนี่ยตอนนี้อย่าไปพูดอะไรเลยเดี๋ยวเราแค่มาคุยกันว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงกันต่อไปในคราวหน้าเราจะเตรียมตัวยังไงเราจะวางแผนยังไงต้องพูดความจริงนะแต่เราให้กำลังใจกันอันนี้สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องไปต่อว่าอะไรเราพัฒนาไม่เรื่องมันนะครับเราอาจจะมาคุยกันว่าเฮ้ยมันเกิดข้อผิดพลาดอะไรนำไปศึกษาแต่ไม่มีการว่ากันนะฮะยังไงก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวเราไล่เลียงตั้งแต่เกมแรกกันก่อนดีกว่านะนั่นคือทางด้านของเกาหลีใต้ดีไหมพี่เต้ยฮะเพราะว่าต้องบอกนะครับว่าเกาหลีใต้เนี่ยเป็นทีมที่เปิดทางถ้าหากว่าคู่นี้จบไปเนี่ยทีมชาติไทยก็แทบจะไม่ต้องเล่นแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวดูตัวจริงของทีมชาติเกาหลีใต้ด้วยนะครับว่าที่เขาส่งมาเนี่ยถือว่าเขาส่งแบบเต็มที่เลยนะเขาก็ชุดใหญ่ชุดเต็มเลยนะฮะคือต้องบอกว่ามันเล่นในบ้านนะเนาะแต่ว่ายิงจีนได้ลูกเดียวเองนะผมว่าบางทีครึ่งแรกอ่ะมันเขาก็อาจจะเบาลงหน่อยหาจังหวะนะฮะเนี่ยผู้รักษาประตูเนี่ยนะครับโจฮยอนบูนะครับแล้วก็แนวรับนี่มีคิมจินซูคยุงวอนโชยูมินปาร์คซึงบุกนะครับตรงกลางนี่มีอีแจซองนะครับมีอีคังอินมีครบนะฮะจองวูยังนะฮะข้างหน้าเนี่ยมีซนเฮืองมินโอ้โหลากอยู่คนเดียวไปทั้งเกมนะฮะโดนเตะด้วยโอ้โหยับฮวางฮีชานนะครับแล้วก็มีควางอินบอมนะครับคือต้องบอกว่าเซตนี้เนี่ยก็คือถือว่าต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองเลยนะครับใครเจอก็แย่เซตเนี้ยครับคือต้องบอกว่าอยากให้พี่เต้ยพูดนิดนึงนะฮะว่าแบบโอ้โหจัดเซตนี้เป็นไงจัดเซตนี้ก็เรียกว่าต้องการ3แต้มเท่านั้นเกาหลีจัดและเล่นในบ้านด้วยคนเกาหลีเนี่ยเขาเป็นคนที่ว่าแฟนๆชอบกดดันทีมตัวเองเพราะนั้นน่ะเล่นในบ้านต้องชนะถ้าเสมอไม่ได้แพ้ไม่ได้ต้องชนะเท่านั้นเพราะฉะนั้นเขาต้องจัดชุดที่เขาคิดว่าดีที่สุดหรือพร้อมที่สุดเพื่อเอา3แต้มในบ้านให้ได้ครับซึ่งต้องบอกนะฮะว่าจังหวะแรกแล้วกันนะที่เราจะพูดถึงนะฮะมีซอนเฮงมินยิงไกลมีไม่กี่จังหวะเราเกมนี้นะฮะจังหวะที่ซอนเฮงมินก็แกลากมาคนเดียวจริงนะคือช่วงแรกๆจะดูเหมือนแบบฟุตบอลตัวใครตัวมันอยู่เพราะต่างคนต่างใช้ความสามารถเฉพาะตัวสูงยังไม่ค่อยเล่นร่วมกันยังไม่มีการส่งให้กันมากเท่าไหร่นักก็จะเห็นลักษณะนี้บ่อยครับแล้วซอนเนี่ยก็มาสุดท้ายลากมาต่อลากคือเราอันนี้ไม่ใช่ลูกเดียวนะจริงๆมีอย่างนี้เยอะมากนะครับทั้งเกมในครึ่งแรกเป็นเยอะใช่แล้วสุดท้ายได้ยิงนะครับได้จบแต่จบน้อยนะครับคือมันช่วงนั้นจีนยังมีแรงเยอะอยู่ต้องยอมจีนก็พยายามบล็อกอยู่ป้องกันอยู่นะครับสุดท้ายนะครับก็ยังไม่ได้นะลูกนี้แล้วก็มีฟรีคิกได้ 2-3 ทีอยู่นะครับแต่ว่าจังหวะที่ซอนเฮืองมินกับอีคังอินยืนก็ผวาเหมือนกันนะเวลาโดนฟรีคิกเนี่ยเป็นเรื่องปกติเราเจอนักเตะระดับโลกแล้วต้องบอกงี้เราต้องเฮ้ยเขาจะมาแบบบางทีมันไม่ใช่ยิงหรือจะมาอีกแบบนึงบางทีมันคิดเยอะไปอะไรเงี้ยนะครับสุดท้ายยิงครับลูกนี้เหมือนจะเข้านะไปตกอยู่หลังตะข่ายเขาเรียกว่าฮุกลงแต่ช้าไปหน่อยฮุกลงแต่ช้าไปหน่อยนะครับเนี่ยฮะจังหวะมาสุดท้ายไม่ได้ไงอ่ะแต่ว่าอันนี้ครึ่งแรกจบ0-0เสียวมาตอนแรกว่าอึดอัดเลยแหละเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเกมเนี่ยดูแล้วเกาหลียังไม่เร่งแบบเป็นภาพรวมคือยังใช้ความสามารถเฉพาะตัวเราดูแล้วเฮ้ยวันนี้มันแปลกๆแล้วแต่ว่ายังคิดว่าครึ่งหลังเนี่ยโค้ชเกาหลีก็ต้องใส่จิตวิทยาตามสไตล์เกาหลีกดดันนักเตะว่าเฮ้ยเล่นในบ้านแล้วก็ต้องทำให้ดีขึ้นอย่างเงี้ยเราก็ดูไปแล้วคิดว่าน่าจะต้องทำอย่างนี้ครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยกลับมาในช่วงครึ่งหลังมีการเปลี่ยนตัวแล้วพอเปลี่ยนตัวเสร็จยิงได้เลยนะซอนเฮืองมินแกมาจริงครับนาทีที่61นะแกลากมาทางซ้ายแล้วแบบโอ้โหน่าจะเป็นไม่กี่ครั้งอะที่มันได้แบบเนี้ยปาดเข้ามาเสร็จปุ๊บแล้วไม่รู้ว่าไอ้ตัวเนี้ยจะยิงหรือมันเขาเรียกว่าเข้าพื้นที่ในกรอบริมซ้ายขวาเรียกว่าฮาร์ดสเปซเข้าไปทำแล้วพื้นตรงเนี้ยจะทำให้ก่อเกิดประตูได้ยากไอ้ได้เยอะโทษทีครับครับแล้วเนี่ยจังหวะเนี้ยไม่รู้เหมือนจะยิงหรือจะอะไรสุดท้ายแล้วบอลมันกลับมาแถว2เฉยเลยแล้วก็เป็นอีคังอินครับ
แกยิงฉลาดนะแกยิงเล่นทางเลยแกมองแล้วก็ยิงจุ๊บหนีเลยระดับเพื่อนเอ็มปัปเป้นะฮะโอ้โหยิงหักข้อไปสุดยอดมากเลยนะครับก็ 1-0 นะครับขึ้นนำแล้วก็จบเกมไปด้วยสกอร์นี้นะครับสำหรับเกาหลีใต้นะฮะก็เก็บชัยชนะในการเจอกับทีมชาติจีนนะครับ3แต้มของเกาหลีใต้ส่งผลในคู่ของทีมชาติไทยให้เราได้เล่นต่อทำให้เราต่อลมหายใจของเราได้ครับที่เหลืออยู่ที่ทีมชาติไทยครับทำเองได้หรือไม่เท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราไล่เรียงกันอย่างนี้ดีกว่านะฮะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่เราเราคอนโทรลแล้วนะครับได้ไม่ได้โทษใครไม่ได้แล้วถูกต้องอยู่ที่ตัวเราเองเท่านั้นถูกต้องสุดท้ายทีมชาติไทยต้องทำให้ได้ครับนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราดูไลน์อัพทีมชาติไทยไปทีละครึ่งนะครับเราคุยกันทีละครึ่งทีมชาติไทยนะครับไลน์อัพพี่เต้ยมองว่าเป็นยังไงครับเดี๋ยวผมไล่ให้ก่อนแล้วกันนะครับอ่ะเนี่ยอย่างผู้รักษาประตูเนี่ยนะครับเราคืนถิ่นนะฮะก็คือทางด้านของปฏิวัติคำไหมธีรธรบุญมาทันนะครับทางด้านขวาเป็นสุพนันนะครับคู่เซ็นเตอร์แบ็กเป็นเอเลียสกิสดานะครับครับอ่ะก็เซอร์ไพรส์นะก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะสำหรับเซ็นเตอร์แบ็กตรงกลางนะครับสารัตแล้วก็วีระเทพขณะที่ชนาทิพเป็นแกนหลักตัวที่แบบทะลุทะลวงนะครับขณะที่แนวรุกทั้งหมดเนี่ยสุภโชคสุภนัทสุภชัยมาแบบนี้เลยพี่เต้คิดว่าไงต้องยิงอย่างเดียวมาจัดอย่างนี้เล่นเกมรุก 100% เอาให้ยับอธิบายหน่อยฮะก็คือเนี่ยเราเห็นแล้วชัวร์แล้วเนี่ยเจเข้ามาเนี่ยเจจะเพิ่มมิติแนวรุกมากกว่าเดิมคือว่าเจเขามีทีเด็ดคือเขาสามารถพาบอลจากกลางสนามขึ้นไปสร้างโอกาสให้เพื่อนได้หรือสามารถลากเข้าไปทำประตูได้เองตรงนี้ไม่ว่าสุภโชคหรือสุภนัทก็มีความเร็วสูงสามารถเลี้ยงด้วยตัวเองได้ส่วนสุภชัยเนี่ยไม่ต้องห่วงดาวซันโวไทยลีก2สมัยถ้ามีโอกาสเมื่อไหร่เขาพร้อมจะทำประตูอันนี้คือหน้ากระดาษหน้าแผงหน้าแผงเลยแล้วยังไม่รวมสารัตที่ขึ้นมาได้หรือสลับกับวีระเทพเข้ามาอีกอันนี้คือเหตุผลที่ว่าอิชิอิทำไมถึงมาแบบนี้ผมเชื่อว่าเป็นอย่างนี้เพราะเราต้องทำประตูแล้วต้องทำเยอะด้วยนัดนี้ครับตอนแรกคิดว่าจะมาแบบหน้าคู่เลยไหมตอนแรกก็แอบคิดอยู่นะแต่อย่างนี้มันก็ได้มันก็กึ่งเหมือนมี3ตัวลุกพร้อมๆกันได้แล้วมีเจขึ้นอีกเป็น4ครับนะฮะอ่ะแต่ว่ากันไปแล้วกันแต่ว่าถ้าพูดถึงครึ่งแรกเนี่ยมันอึดอัดขนาดไหนโอ้ก็เขาเรียกว่าเรามีความตั้งใจสูงนักเตะคือเร่ง25นาทีแรกเร่งมากเร่งพอหลัง25นาทีมันเริ่มปรับระบบหายใจหรือน้องก็จะคุยกันหรือโค้ชอาจจะบอกนักบอลให้ช้าลงนิดนึงแต่ว่ามีโอกาสเร่งเหมือนเดิมก็เริ่มทำได้แล้วก็ทำได้มันคือคำว่าลนไหมมันไม่ลนแต่มันตั้งใจเข้าใจมั้ยมันตั้งใจเราจะไปรอบต่อไปเขาเรียกว่าความตั้งใจสูงมากอันนี้ตอนนี้เขาปรับจังหวะเข้ามาแล้วมันดีขึ้นนะครับเรื่องของแนวรับเราอาจจะไม่ค่อยโดนทดสอบนะนิดนึงนี่เกือบโดนหม่งนะใช่ลูกเขาสปีดแซ่เข้ามาระหว่างกฤษดาเอเลียสแต่ว่าเอเลียสก็ยังทำได้ดีก็ไม่มีอะไรเขาแซ่หน่อยนะใช่แต่ก็ต้องระวังลูกนี้เหมือนกันเพราะว่าแบ็คซ้ายหรือแบ็คขวาแล้วก็ขึ้นไปสุดเส้นเหมือนกันตอนนี้เพราะเราขึ้นไปเรียกว่า 6-7 คนเลยต่อครั้งในการลุกครับนะฮะธีรธรหูใส่เติมยับวันนี้อุ้มสุดลายตลอดไปสุดตลอดเลยผมมาเสียวพี่อุ้มเลยตอนนี้แต่ครึ่งแรกสุพนันอาจจะยังไม่ได้เห็นมากนะช่วงแรกๆอาจจะปรับจังหวะอยู่ความเขาเรียกว่าการเล่นระดับสากลอาจจะน้อยเริ่มปรับแล้วเพราะวันนี้มันมีความกดดันเข้ามาไงมันก็เลยเล่น25นาที30นาทีแรกยังไม่ค่อยดีช่วงหลังๆก็หมดเวลาปรับตัวได้แล้วสุสารัตแล้วก็วีระเทพแล้วฮะ2คนนี้วันนี้ดีนะแต่สารัตอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอาจจะช้าไปนิดนึงอาจจะต้องเพิ่มจังหวะให้เร็วกว่านี้หน่อยนะครับแต่ชนาทิพย์เนี่ยมีโอกาสปั้นเกมเยอะเหมือนกันนะในครึ่งแรกนะฮะนะฮะแล้วก็มีแอสซิสต์ด้วยในที่สุดเจก็ส่งให้ได้มันหาทางจนได้เจเขาคงดูจังหวะเหมือนเดินแล้วหาช่องแล้วก็เคลื่อนที่นะครับอ่ะแล้วก็ทางด้านของสุภโชคสุภนัทสุภนัทนี่ยิงได้สุภโชคแข็งมากโอ้โหคนเหล็กเลยผมชอบมากเลยปีนี้ดีมากเลยโอ้ชอบเลยนะไปเจลีกมาเห็นแบบปีนี้แข็งมากร่างทองเขาเรียกว่าแข็งขณะที่สุภนัทก็ทำประตูได้ถูกต้องครับมั่นใจแล้วนะครึ่งหลังต้องมาอีกนะครับแล้วก็สุภชัยใจเด็ดแต่ว่าสุภชัยเหมือนจะเจ็บเล็กๆผมกลัวตอนแรกเฮ้ยน้องกระโดดเป็นไรหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้ทีมแพทย์ทองเช็คก็ต้องรู้กันมาถ้าเอาทรงตามประสบการณ์ไม่ได้ร้อยแต่เล่นได้เขาเรียกว่าประสบการณ์ที่เราเล่นมาไม่ได้ร้อยแต่เล่นได้นั่นเองนะครับอ่ะนี่คือครึ่งแรกเดี๋ยวดูสถิติให้นิดนึงนะเดี๋ยวบอกกันเลยสถิติครึ่งแรกเนี่ยเราครองบอล54เขา46นะฮะ goal attempt หรือว่าพยายามยิงเรา12ครั้งตรงกรอบ5เขามีการพยายามแค่ครั้งเดียวแล้วไม่ตรงกรอบด้วยนะครับช็อตบล็อกเนี่ยนะฮะของเราบล็อก3เขาไม่ได้บล็อกเลยนะฮะบล็อกช็อตนะครับแล้วก็ช็อตออฟทาร์เก็ตเรา4นะครับเขา1นะครับฟรีคิก9เขา6นะครับอ่ะก็จะหลักๆประมาณนี้นะครับนี่คือครึ่งเวลาแรกครับแล้วพอกลับมาครึ่งหลังนะครับต้องบอกว่าเริ่มมาแป๊บเดียวเท่านั้นครับ
โอ้โหมันโอ้โหมันไม่เหมือนกันที่คุยกันครึ่งแรกเลยอ่ะมันเจอเหมือนตู้มอ่ะเออคือแบบแหมลูกนั้นต้องยอมรับใช่ไหมว่าเขายิงดีมากเข้าจังหวะยิงเต็มข้อจังหวะเหวี่ยงได้และยิงแรงและฮุกเนี่ยมันค่อนข้างเซฟยากครับนะฮะโอ้โหก็ต้องบอกเลยนะครับว่าค่อนข้างที่จะเซ็งพอสมควรเลยนะพอมาครึ่งหลังคือไอ้จังหวะนั้นมันไม่น่ามันตัดฟาวหรือทำไงได้ไหมโอ้โหมันไม่ได้สิมันจังหวะมันไหลมาแล้วไงมันตัดฟาวไม่ถึงเพราะถ้าจะไปยื่นขาเถอะเขาก็แตะหนีแล้วก็หลุดเดียวกลายเป็น1ต่อ1กับประตูเลยนะฮะอ่ะ1-1พอ1-1เสร็จแล้วเนี่ยเราใช้โอกาสเยอะมากแต่เราก็มาได้อีก2ลูกก็ได้จากโอ้โหแต่ฟองปรเมศนี่ปั่นสวยมากนะยิงแบบเข้าข้อเขาเรียกงัดโค้งอ่ะนี่ตีตึ้งเข้าเลยเข้าโค้งนะสวยจริงครับลูกนี้ลูกนั้นต้องยอมนะครับแล้วก็มาได้ 3-1 ตอนแรกนึกว่าจะเข้ารอบแล้ว 3-1 ได้มาแล้วเจริญศักดิ์มาหูธีรธรล่างทองคือวันนี้อุ้มดีมากมากดีเหมือนตอนเล่นเจลีกเลยที่ผมเห็นนะผมชอบมากเลยอุ้มวันนี้นะฮะพี่อุ้มคือพี่ใหญ่จริงๆวันนี้แต่สุดท้ายเนี่ยต้องยอมรับว่ามันไม่พอเราดีไม่ดีแต่ยังดีไม่พอสำหรับวันนี้นะฮะคือทีมชาติไทยวันเนี้ยไม่พอ 3-1 ยังไม่พอเขามีคำพูดอยู่คำหนึ่งนะโมบางทีเนี่ยมีทุกอย่างแล้วทำทุกอย่างมีหมดบางทีโชคมันไม่เข้าข้างเราวันนี้เราขาดโชคบางลูกเพราะเราทำเดี๋ยวเด้งโดนเสาเดี๋ยวยิงเฉียดโอกาสเราเยอะแต่ขออีกสักครั้งมันสะกิดแต่มันไม่เข้ามันก็เลยมันยังไม่พอแต่แบบนี้เนี่ยเราจะไปเขาเรียกว่าอะไรไปบอกว่านู่นนี่นั่น1-2-3ไม่ได้แล้วถูกไหมอย่ามาโทษเรามาตั้งสติแต่ว่ามันก็คือตัวเราไงที่เราทำไม่ได้ไงมันก็คือเราต้องมานั่งคิดมานั่งคุยกันแล้วมานั่งพัฒนากันครั้งต่อไปเราจะทำยังไงเราจะสร้างนักบอลรุ่นใหม่ขึ้นมาแทนนักบอลที่คราวนี้จะเป็นบอลโลกคราวสุดท้ายของเขาในการคัดเลือกเราจะทำยังไงให้มาทดแทนกันได้ทันในคราวหน้าเตรียมตัวยังไงให้มันดีกว่านี้มีโอกาสมากกว่านี้แต่สำหรับผมนะฮะสุดท้ายเกมนี้เนี่ยเราเห็นแล้วว่าเราสามารถยิงได้3ยิงได้มากกว่านี้แน่ๆแต่สำหรับผมนะมันมีบางจุดที่มันไม่ถูกต้องอยู่เพราะฉะนั้นต้องกลับไปแก้ไขให้แฟนๆวิเคราะห์แล้วกันว่ามันคืออะไรโมก็มีมุมมองของโมผมก็มีของผมคือถ้าดี 100% มันชนะไปแล้วเข้ารอบไปแล้วก็เรื่องจริงถูกไหมมันต้องมีบางจุดที่มันไม่ใช่ไงนะฮะซึ่งผมเห็นแต่ผมก็ต้องบอกว่าถ้าพูดตรงๆก็คือว่าก็ต้องลองไปดูเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเล่นในบ้านทุกอย่างมันเอื้อหมดแล้วแต่คุณทำไม่ได้ก็ต้องไปนั่งวิเคราะห์กันคุณผู้ชมวิเคราะห์กันคนอื่นเขาก็วิเคราะห์กันทุกคนมีสิทธิ์วิเคราะห์หมดนะฮะก็นี่แหละฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะฮะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวจากนี้บนดราม่าแน่นอนลาไปก่อนทุกคนฮะอย่าลืมติดตามด้วยครับสู้ๆไทยแลนด์เฮ้สวัสดีครับสวัสดีครับ